สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณลูกค้าจากหลายๆภาคนะครับผมที่เป็นช่วยอุดหนุนนะครับไม้ด่างต่างๆนะครับผมตอนนี้นะครับกลับมาได้รับความนิยมเพราะว่าลูกค้ารับไปทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับไม้ด่างนางกวักต่างๆนะครับนี่มี7กระถางตอนนี้มีลูกค้ารับไปดูแลโตทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยววันจันทร์จะทำการจัดส่งไปให้นะครับแล้วก็มีบอนสีนะครับผมที่ลูกค้าทางโคราชนะครับผมอันนี้เพิ่งรับไป3กระถางเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ยังมีไม้อื่นๆนะครับที่เป็นบอนสีโกใหญ่ๆเดี๋ยวพาไปรับชมว่ามีราคาไหนกันบ้างนะครับสำหรับบอนสีกอใหญ่ๆนะครับผมจะแยกไว้ฝั่งนี้ต่างหากนะครับผมนะครับเป็นบอนโบราณหรือว่าบอนหายากต่างๆนะครับมาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบดูกอใหญ่ๆนะครับผมจะแยกราคาออกมานะครับค่อยรับชมไปนะครับว่ามีกอไหนที่ถูกใจค่อยรับไปเลี้ยงโตนะครับเนื่องจากบอนสีเรืองราหุ่นนั่นนะครับเป็นที่สนใจของลูกค้าหลายท่านนะครับส่วนของผมนั่นก็งอกบ่ทันนะครับก็เลยรับจากสวนญาตินะครับผมเนาะมาแบ่งให้นะครับเพราะว่าบอนชนิดนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะโตช้าแล้วก็กัดสีค่อนข้างที่จะยากนะครับผมถ้าใครชอบต้นเล็กๆก็ค่อยรอสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังทำจำนวนไว้นะครับเมื่อนี้นะครับผมจะคัดเลือกต้นใหญ่ๆมาให้เลยนะครับนี่คือบอนสีเรืองราหุ่นส่วนนารายเรืองภพจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นใบยาวนะครับสำหรับบอนสีนารายเรืองภพกระถางนี่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับผมนี่ผมจะให้เบิ่งรายละเอียดใบยาวแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับบอนสีนารายเรืองภพนะครับและกับใบหนานะครับตัวนี้แตกต่างจากบอนสีฮกหลงชัดเจนนะครับเนื่องจากเพิ่นมีกระดูกก้านใบสีเขียวและกับใต้ใบนะครับต่างๆเพิ่นนะครับผมจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับทะลุหลังใบแบบนี้นะครับการกัดสีของเพิ่นนะครับผมสำหรับบอนสีนารายเรืองภพกระถางนี้นะครับผมเป็นต้นใหญ่ไส้แม่พันธุ์นะครับและกับใบใหญ่มากๆนะครับผมบอนสีนารายเรืองภพกระถางนี่มีอยู่หลายต้นนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งจำนวนต้นของเพิ่นก่อนนะครับนี่ครับมาดูจำนวนต้นของเพิ่นนะครับผมประมาณ10กว่าต้นรวมหน่อนะครับมีต้นใหญ่ๆสำหรับกระถางนี่นะครับเป็นบอนที่มีหัวนะครับเพราะว่าอายุของเพิ่นประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับผมบอนสีนารายเรืองภพกอนี้นะครับเป็นกอค่อนข้างที่จะสวยลายสวยมากๆเลยนะครับจากต้นที่กัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับอันนี้จะขายอยู่ที่800รวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบไม้ใบยาวๆแล้วก็กัดสีแบบสวยๆนะครับเป็นไม้โบราณที่น่าอนุรักษ์มากๆเลยนะครับหรือว่าท่านใดอยากได้เรื่องล่าหุ่นนะครับไปตั้งคู่กันนะครับเป็นตับเดี่ยวกันนั่นก็คือตับเสาเรือนนะครับเป็นเทวดาประจำเสาเรือนนั่นเองนะครับส่วนเรื่องล่าหุ่นนั่นนะครับเพิ่นจะมีใบลักษณะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าใบเพิ่นจะสั้นกว่านะครับแล้วก็มันจะมีหูกระต่ายตรงนี้นะครับผมเป็นสะโพกยื่นขึ้นมานะครับผมบอนสีเรืองราหุ่นกระถางนี่นะครับก็เป็นต้นที่ไล่กัดสีมาแล้วนะครับผมท่านเนื่องจากเป็นต้นไส้แม่พันธุ์คือกันนะครับท่านใดที่อยากเอาไปตั้งคู่กันก็มาเบิ่งรายละเอียดกันเด้อครับผมว่ามีกี่ต้นนะครับมาเบิ่งจำนวนต้นของเพิ่นนะครับสำหรับจำนวนต้นของเพิ่นกระถางนี่มีความพิเศษตรงที่ได้ต้นเยอะมากๆเลยนะครับผมใครที่จะไปแยกเป็น2กอก็ได้เพราะว่าเป็นบอนที่มีจำนวนต้นเยอะมากๆเลยนะครับประมาณ20กว่าต้นเลยนะครับผมอายุกับพอๆกันเลยนะครับแล้วก็เป็นบอนที่มีหัวค่อนข้างที่จะเยอะและดกนะครับผมไม้ลักษณะอย่างนี้นะครับเบิ่งหน่อเพิ่นงอกขึ้นเพียบเลยนะครับบอนสีเรื่องหน้าหุ่นกระถางนี่นะครับเป็นฟอร์มใหญ่ไซส์แม่พันธุ์จะขายอยู่ที่700รวมส่งนะครับท่านใดที่อยากได้ไปขยายพันธุ์หรือว่าไปทำจำนวนไว้กอนี่ก็คุ้มสุดๆเลยนะครับเนื่องจากได้จำนวนต้นเยอะมากๆเลยนะครับที่เฉลี่ยเอาราคาไปหารจากจำนวนต้นตกละไม่กี่สิบเองนะครับผมถ้าท่านใดสนใจไม้โบราณเพื่อจะอนุรักษ์จะไปตั้งคู่กันก็ได้เด้อครับผมสำหรับบอนสองกระถางนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่พลาดกระถางใดกระถางหนึ่งไปแล้วนะครับก็มีกระถางอื่นนะครับผมมาต่อกันที่ไม้หายากตัวนี้กันนะครับผมอันนี้คือบอนสีพระลักษมณ์ดิศราชนะครับผมปกติในกลุ่มต่างๆนะครับที่เพิ่นขายกันต้นหนึ่งกระตกประมาณ200กว่าบาทแล้วนะครับผมเนื่องจากเพิ่นเป็นต้นไส้แม่พันธุ์เลยนะครับแต่ทางส่วนนี้โบแยกต้นออกนะครับผมทุกท่านเอาไปเป็นกอแบบนี้เลยนะครับเป็นบอนตัวนึงที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วก็กว่าจะกัดสีได้ขนาดนี้ใบยาวได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลาปีกว่าเลยนะครับมีกระถางเดียวเท่านั้นนะครับผมสำหรับมื้อนี้มาแบ่งนะครับว่าท่านใดที่สนใจก็รีบทักมาได้เลยนะครับมาเบิ่งจำนวนต้นของเพิ่นก่อนนะครับผมกระถางนี่นะครับผมได้ถึง7ต้นใหญ่เลยนะครับผมอันนี้จะให้เบิ่งรายละเอียดก่อนตัดสินใจนะครับ
นี่เป็นต้นไทรแม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับสลับกระทางนี่นะครับจะขายอยู่ที่700รวมส่งนะครับตกต้นละไม่ถึง100นะครับเนื่องจากอันนี้ผมคิดราคาที่รวมส่งให้แล้วท่านที่สนใจไม้ใบยาวที่หายากๆนะครับผมรีบติดต่อมาได้เลยเด้อครับผมเพราะว่ามีกระถางเดียวครับผมมาต่อกันที่บอนสีใบยาวนะครับผมอันนี้คือบอนสีพระยาชาลวันนะครับนี่ท่านใดที่ชอบไม้ใบยาวนะครับก็ต่อเนื่องให้เลยนะครับผมสำหรับบอนสีพระยาชาลวันนะครับกระถางนี่จริงๆแล้วก็เป็นไส้แม่พันธุ์แล้วนะครับผมมีต้นหลายนะครับผมเป็นใบยาวผิวนะครับผมสำหรับคนที่ชอบไม้ใบยาวอันนี้เพิ่นจะกัดสีไปเรื่อยๆเด้อครับผมทุกท่านแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนไม้ป้ายนะครับถ้าเพิ่นกัดสีเต็มที่แล้วนะครับผมนี่ครับจำนวนต้นของเพิ่นประมาณ10ต้นนะครับผมนี่ได้เป็นกัวไปแบบนี้เลยนะครับพญาชาลวันกระถางนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบไม้ใบยาวเพื่อไปตั้งคู่กันกับรับคู่ก็ได้เด้อครับผมทุกท่านนี่กับพระลักษมณ์ดิษราชนะครับมาชมกันต่อที่ไม้กัดสีสวยอย่างเช่นบอนสีสุรเสนนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับอาจจะยังใบบัวยาวมากนะครับผมแต่ว่าต้นกัดสีสวยมากๆเลยนะครับเบิ่งหูเพิ่นใต้ใบหูเยอะมากๆเลยนะครับนี่เป็นไม้โบราณที่น่าสะสมไปอีกชนิดนึงนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมให้เบิ่งฟอร์มเพิ่นก่อนนะครับผมเป็นฟอร์มที่บ่สูงมากนักนี่กัดสีสวยมากๆเลยนะครับสีค่อนข้างที่จะเข้มนะครับกระถางนี้นะครับมีจำนวนหลายต้นนะครับผมเห็นเป็นฟอร์มเตี้ยๆอย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับผมเนื่องจากจำนวนต้นของเพิ่นนะครับประมาณเกือบ20ต้นเลยนะครับประมาณ16 17ต้นได้นะครับผมนี่ก่อเน่นมากๆเลยนะครับผมสำหรับบอนสีสุรเสนกระถางนี่เป็นต้นที่กัดสีดีแล้วแล้วก็มีจำนวนต้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับถือว่าเป็นต้นที่ไซส์แม่พันธุ์แล้วที่จะไปแยกไปทำการขยายพันธุ์ได้เลยนะครับเป็นบอนที่มีหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับสำหรับกอนี้ท่านใดที่ชอบไม้โบราณตัวนี้ก็ระบุมาได้เลยนะครับมื้อนี้คัดสรรไม้ใบหน้าสวยๆมาให้นะครับบางต้นก็เป็นใบยาวเต็มฟอร์มแบบนี้นะครับผมอันนี้คือบอนอินทรชิตหน้าทองหรือว่าบางท่านก็เรียกง่ายๆคือบอนสีณหน้าทองนั่นเองนะครับผมเป็นบอนที่มีหูใต้ใบแบบนี้นะครับผมกระถางนี้นะครับผมเป็นต้นไส้แม่พันธุ์กัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับเพราะว่าเป็นบอนที่ลงหัวแล้วงอกขึ้นมาใหม่นะครับท่านใดที่จะไปทําการแยกหน่อก็ได้เด้อครับผมทุกท่านหน่อเพิ่นกําลังแทงขึ้นข้างอยู่ 2-3 หน่อเลยนะครับอินทรชิตหน้าทองกระถางนี้นะครับถ้านับรวมหน่อได้ถึง4ต้นเลยนะครับแต่ว่ามีแต่ต้นใหญ่ๆแล้วก็เป็นต้นที่กัดสีสวยแล้วนะครับผมไม้ลักษณะแบบนี้นะครับผมเพิ่นจะอยู่ได้ในหน้าหนาวนะครับเนื่องจากเพิ่นผ่านการลงหัวผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วนะครับเพราะว่าอายุปีกว่าแล้วนะครับผมท่านใดที่สนใจจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับนี่ก็เป็นกอธรรมชาติที่สวยๆนำมาฝากให้ราคาที่บ่แพงมากนักเพราะว่าตะกวนกะราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับสำหรับบอนตัวนี้ถ้ากัดสีเป็นไซส์แม่พันธุ์แบบนี้นะครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับไม้ก็มีตัวที่กัดสีสวยที่คัดมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับบางกระถางก็อาจจะแพงเพราะว่าจำนวนต้นเยอะแต่บางกระถางก็จำนวนต้นบ่หลายก็ขายตามฟอร์มตามขนาดของลำต้นของเพิ่นละกันนะครับผมบางต้นบางสายพันธุ์ก็ค่อนข้างที่จะหายากอย่างเช่นบอนตัวนี้คือบอนสีมนเทียนทองนะครับที่มนเทียนทองกระถางนี่นะครับเป็นต้นที่กัดสีสวยเป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับเบิ่งใบใหม่เพิ่นงอกขึ้นมานะครับผมตัวนี้ท่านใดที่ชอบไม้ใบเรียวๆแบบนี้นะครับผมกระถางนี่ก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับผมกระถางนี่นะครับผมมีจำนวนต้นอยู่ที่กระถางนี่นะครับผมเป็นไม้ที่มีหัวแล้วก็มีการแทงหน่อขึ้นข้างๆ3ต้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นหัวเดียวกันเลยนะครับเป็นชุดหัวเดียวกันเป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับผมเนื่องจากไม้ตัวนี้เป็นไม้ค่อนข้างที่จะหายากและกัดสีช้ามากๆเลยนะครับผมจะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับท่านใดที่สนใจก็รีบทักมาเด้อนะครับผมเนื่องจากมีต้นเดียวเท่านี้นะครับผมที่กัดสีสวยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีต้นใหญ่ไส้อลังการอยู่กระถางนึงนะครับที่อยากนำเสนอนะครับเพราะว่าไม้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะทำกอได้ช้ากอใหญ่แบบนี้นะครับต้องใช้เวลา2ปีเลยนะครับผมทุกท่านของฟอร์มเพิ่นนะครับผมไม้ใหญ่ขนาดนี้นะครับมีอายุประมาณ2ปีเลยนะครับผมกอนี่เป็นกอใหญ่ที่สุดสำหรับคลิปนี้เลยนะครับผมนี่ครับไม้ตัวนี้นะครับผมใบเพิ่นจะหนามากๆเลยนะครับผมทางนี้นะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆแล้วก็ได้หลายต้นนะครับนี่ครับ
บอลลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเป็นบอลที่มีหัวใหญ่นะครับเนื่องจากเพิ่นแตกแขนงออกเยอะเลยนะครับผมประมาณ10กว่าต้นเลยนะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับประมาณเท่านิ้วชี้มือเลยนะครับผมบอลสีดับพระนเรศวรกระถางนี้จะขายอยู่ที่ 1,100 รวมส่งนะครับเนื่องจากเป็นต้นใหญ่และก็มีหัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมใครที่จะไปทำการขยายพันธุ์ได้จำนวนเยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับบอลลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนำเสนอไม้ใบยาวๆไม้โบราณแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะคัดเลือกราคาที่บ่แพงมากนักนะครับผมหรือว่าเป็นไม้ทรงใบกว้างนะครับผมมาให้ท่านนั้นได้รับชมนะครับโปรดติดตามไว้นะครับผมท่านใดที่มารับชมก็ขอบคุณหลายๆที่ช่วยอุดหนุนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ